ยาวเล่าเรื่องเสนอตอนมีแต่แพนเค้กหน้าแมวเหมียวอย่างเดียวเลยคุณครูตาโตชวนเด็กๆทำแพนเค้กรูปหน้าต่างๆกันมารับฟังกันนะครับว่าแพนเค้กของเด็กๆจะออกมาเป็นยังไงตอนหูยาวนับเลขทุกคนทางบ้านมานับพร้อมกันเลยนะครับเด็กๆวันนี้เราจะทำแพนเค้กกันนะคะคราวนี้สามสีจะตั้งใจฟังครูจนจบเลยเมียวสามสีมานั่งลงก่อนเลยได้ๆจะนั่งฟังดีๆเลยล่ะเมียวเด็กๆมาดูครูผสมแป้งนะคะใช้ไข่ไก่1ฟองแป้งแพนเค้ก1ถ้วยครึ่งนม1ถ้วยครึ่งเอใครจะช่วยครูคนให้เข้ากันดีนะเดี๋ยวหูยาวขอช่วยเองเพื่อนๆมาช่วยกันนับนะ1 2 3 4 5 6 7 8สิบเสร็จแล้วครูเก่งมากจ้าคนให้เข้ากันแล้วต้องทิ้งไว้15นาทีนะคะก่อนจะเอาลงกระทะพอสุกแล้วเราก็จะมาช่วยกันวาดรูปบนแพนเค้กกันค่ะเด็กๆว่าเราควรวาดรูปอะไรดีนะหูยาวจะวาดกระต่ายตัวนุ่มอยากวาดกระรอกหนูจี้จะวาดรูปหนูค่ะไก่ครับกระต่ายกระต่ายกระต่ายหมูครับแมวค่ะเมียวเมียวเอาละค่ะเดี๋ยวครูเอาแป้งหยอดลงกระทะพอแพนเค้กสุกแล้วเราก็จะมาช่วยกันวาดรูปบนแพนเค้กกันนะคะเมื่อแพนเค้กสุกแล้วเด็กๆใช้ครีมวาดเป็นรูปหน้าสัตว์ต่างๆแล้วไปล้างมือกันแต่สามสีไม่ยอมไปล้างมือพร้อมเพื่อนๆสามสีจะทำอะไรอีกแล้วนะรูปกระต่ายกระลอกหมูไก่และกระหนูไม่เห็นจะสวยเลยเดี๋ยวสามสีจะเปลี่ยนเป็นรูปแมวหิ้มหมดเลยนะเมียวเสร็จแล้วเพื่อนๆรอด้วยรอด้วยสามสีมาล้างมือแล้วเมียวคุณครูทำไมแพนเค้กกลายเป็นรูปแมวทุกอันเลยล่ะใช่ค่ะครูรูปที่หนูจี๊ดทำไว้ก็หายไปแล้วของตัวนุ่มก็ไม่มีของอูดอูดก็ไม่มีเอ๊ะใครมาเปลี่ยนเนี่ยทำเลอะไว้ด้วยเป็นรูปแมวเหมือนกันหมดเลยสามสีสามสีมาเปลี่ยนหน้าแพนเค้กเป็นรูปแมวหรือเปล่าจ๊ะสามสีเปล่านะเมียวแล้วทำไมแขนสามสีเลอะครีมได้ขนาดนั้นเมื่อกี้ยังไม่เลอะเลยสามสีมาแก้รูปให้เป็นหน้าแมวทำไมล่ะจ๊ะก็สามสีชอบรูปแมวสามสีอยากได้แพนเค้กรูปแมวเยอะๆอ่ะเมียวแต่เราตกลงกันแล้วนะจ๊ะแล้วเพื่อนๆก็เป็นคนวาดรูปตามที่ตกลงกันสามสีมาเปลี่ยนเป็นรูปแมวหมดเลยไม่มีหมูกระต่ายหนูกระรอกแล้วก็ไก่เลยแล้วเพื่อนๆจะรู้สึกยังไงล่ะคะสามสีสามสีขอโทษค่ะเมื่อสามสีเข้าใจแล้วเด็กๆจึงช่วยกันวาดรูปบนแพนเค้กอีกรอบแล้วร่วมกันกินแพนเค้กอย่างสนุกสนานสามสีเดี๋ยวหูยาวแบ่งตรงหูกระต่ายให้กินนะมีแพนเค้กหลายๆรูปสนุกจังเลยเมี้ยวจริงด้วยเป็นหลายๆลายดีกว่าเนาะ
ีกว่าลายเดียวจริงๆด้วยแหละเมียวแต่ของอูดอูดน้อยไปหน่อยนะถ้าหูยาวไม่เอาหูกระต่ายอ่ะเดี๋ยวอูดอูดช่วยกินให้ก็ได้นะได้เลยจ้ะอูดอูดมามามาแบ่งกัน